สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนในหัวข้อเรื่องยีนเอ็กซ์เพรสชันหรือว่าการแสดงออกของยีนนะคะซึ่งมันก็จะมี2ขั้นตอนย่อยก็คือทรานสคริปชันก็คือการสังเคราะห์ mRNA แล้วก็ทรานสเลชันก็คือการสังเคราะห์โปรตีนนะคะในส่วนของเนื้อหานะคะก็จะเริ่มที่กระบวนการสังเคราะห์mRNA ก่อนหรือว่าทรานสคริปชันส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างโปรคาริโอตแล้วก็ยูคาริโอตซึ่งมันจะมีกระบวนการที่แตกต่างกันเนาะในส่วนของยูคาริโอตมันก็จะมีโพสต์ทรานสเลชันนอลโพสต์ทรานสคริปชันนอลโมดิฟิเคชันหรือการตกแต่ง mRNA ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์โปรตีนนะคะแล้วจากนั้นก็จะไปพูดถึงกระบวนการทรานสเลชันหรือว่าการสังเคราะห์โปรตีนนะคะโดยเราจะต้องเข้าใจเรื่องของgenetic code คุณสมบัติต่างๆการอ่าน genetic code table อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะเข้าสู่รายละเอียดของกระบวนการ translation ซึ่งมี3 step หลักๆ initiation elongation termination คล้ายๆกับกระบวนการอื่นๆที่ผ่านมาเนาะแล้วก็จะพูดทิ้งท้ายนิดนึงเกี่ยวกับกระบวนการ code แล้วก็ post translational modification ก็คือเป็นการตกแต่งโมเลกุลของโปรตีนเพื่อให้พร้อมที่จะทำงานนั่นเองนะคะเซนทรัลดอกมานะคะก็คือเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดนะคะโดยขั้นตอนการถ่ายมันเป็นขั้นตอนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เป็นจริงในสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดก็คือมี DNA เป็นสารพันธุกรรมใช่ไหมคะแล้วก็ DNA ก็จะมีความมันเป็นสารพันธุกรรมมันก็เลยมีความสามารถที่จะจำลองตัวเองได้แล้วเรียกว่าเป็นกระบวนการ DNA replication ตรงนี้นะคะเราเรียนไปแล้วนะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่จะนำข้อมูลใน DNA เนี่ยไปใช้ประโยชน์นะเราเรียกว่าเป็นกระบวนการการแสดงออกของยีนหรือว่ายีน expression นะคะตรงนี้นะคะก็จะมี2ขั้นตอนกระบวนการย่อยก็คือกระบวนการ transcription แล้วก็ translation ซึ่งในบทเรียนนี้เราก็จะเน้นไปที่เรื่องของยีน expression นี้แหละนะคะแต่อย่างที่บอกมันเป็นจริงในสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดแต่ไม่ทุกชนิดเนาะก็จะมีพวกไวรัสบางชนิดที่มันสามารถที่จะมีกระบวนการการสังเคราะห์ DNA โดยใช้ RNA เป็นเทมเพลตด้วยเป็นเทมเพลตได้เราเรียกไวรัสพวกนี้ว่าเป็นพวกเรโทรไวรัสเนื่องจากมันมีเอนไซม์รีเวิร์สทรานสคริปเทสนะคะอันนี้เป็น2กระบวนการที่เราจะเน้นในบทเรียนนี้ก็คือ transcription หรือการสังเคราะห์ mRNA โดยใช้ DNA เป็นเทมเพลตนะคะถ้าเป็นในยูคาริโอตมันก็จะเกิดขึ้นในนิวเคลียสแต่ถ้าเป็นในโปรคาริโอตก็จะเกิดขึ้นในนิวคลีออยด์เนื่องจากมันไม่มีนิวเคลียสจริงๆนะคะส่วนกระบวนการ translation ก็คือการนํา mRNA นี่แหละเอาไปสังเคราะห์เป็นโพลีเพปไทด์หรือว่าโปรตีนนะคะโดยมันก็จะมีเรื่องของการอ่าน genetic code ที่อยู่บนโมเลกุลของ mRNA แล้วก็เป็นตัวกำหนดว่าจะสังเคราะห์เป็นโปรตีนชนิดไหนหรือว่าจะเอากรดอะมิโนชนิดไหนเข้ามาสังเคราะห์อะไรอย่างนี้นะคะกระบวนการ translation เนี้ยเกิดขึ้นในไรโบโซมเกิดขึ้นที่บริเวณไรโบโซมซึ่งอยู่ในไซโตพลาซึมใช่ไหมคะถ้าเป็นในโปรคาริโอตมันก็จะเกิดขึ้นพร้อมๆกันถ้าเป็นในยูคาริโอตนะสองกระบวนการนี้มันจะเกิดขึ้นแยกกันอย่างชัดเจนแต่ถ้าเป็นในโปรคาริโอตมันจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันนะคะระหว่างทรานสคริปชันกับทรานสเลชันนะคะกระบวนการทรานสคริปชันเนี้ยมันจะมีความคล้ายคลึงกันกับกระบวนการจำลองตัวของ DNA นะคะก็คือมันใช้ DNA เป็นเทมเพลตเหมือนกันแล้วก็เวลาที่มันมีการเกิด elongation หรือว่าสังเคราะห์โมเลกุลให้ยาวขึ้นเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกันด้วยพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เหมือนกันนะคะแล้วก็การสังเคราะห์ก็จะดำเนินไปในทิศทาง5พามไป3พามของสายใหม่เสมอนะคะแต่ตารางนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง2กระบวนการนี้ก็คือ DNA replication กับกระบวนการ transcription เรามาดูถ้าเทมเพลตที่ใช้ถึงมันจะใช้ DNA เป็นเทมเพลตเหมือนกันแต่กระบวนการ replication ใช้Double Strand DNA ก็คือใช้ทั้ง2เส้นส่วน Transcription จะเลือกใช้ DNA Template เพียงเส้นเดียวเท่านั้นนะคะ Substrate ที่ใช้ Replication ใช้ DNTP ก็คือ Deoxy นะคะNucleotide Triphosphate ส่วน Transcription ใช้ Nucleotide Triphosphate เนาะมันจะต่างกันตรงส่วนของที่เป็นน้ำตาลแค่นั้นเองเนาะ
ส่วนไพรเมอร์นะคะกระบวนการ transcription ไม่ใช้ไพรเมอร์ในขณะที่ replication ใช้ไพรเมอร์จำได้ไหมคะโดยเฉพาะที่บริเวณเส้นที่มันเป็นOkazaki fragmentใช่ไหมคะมันจะใช้ไพรเมอร์จำนวนมากแล้วก็เอนไซม์ที่ใช้ในการสังเคราะห์replication ใช้ DNA polymerase transcription ใช้ RNA polymerase หรือว่า RNA pool นะคะเรียกสั้นๆโปรดักที่เกิดขึ้น replication ได้ double strand DNA เหมือนกับแม่แบบนะคะส่วน transcription เนี่ยสุดท้ายจะได้ single strand RNA ก็คือเป็น mRNA จะสั้นจะยาวก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นยีนไหนนะคะการเข้าคู่ของเบสก็คือใช้หลักการเดียวกันเนาะถ้าเป็นใน DNA มันจะเป็น A คู่กับ T G คู่กับ C ถ้าเป็นใน RNA เนี่ยT คู่กับ A G คู่กับ C เหมือนเดิมแต่ถ้าเทมเพลตเป็น A มันจะเป็นตัว mRNA จะเป็น U นี่คือความแตกต่างนะคะเนื่องจากว่าไอ้ตัว U หรือ U ลัซซิลเนี่ยมันไม่เจอในโมเลกุล DNA เนาะมันเจอเฉพาะในโมเลกุลของ RNA รูปนี้เป็นซูมเข้าไปดูที่จุดเกิดเหตุว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็น transcription site นะคะมันก็จะมีส่วนของ DNA template ใช่ไหมคะบริเวณนี้ DNA template มันจะมีการแยกสายออกจากกันคล้ายๆกับกระบวนการDNA replication เลยพอแยกสายแล้วมันจะเกิดเป็น bubble ขึ้นนะคะเราเรียกว่าเป็น transcription bubble แล้วก็มันจะเลือกกระบวนการนี้มันจะเลือก DNA เพียงสายเดียวมาเป็น template เราเรียกว่า template strand หรือว่าตัว antisense strand นะคะส่วนเส้นสีแดงๆตรงนี้ก็คือโมเลกุลของ mRNAซึ่งมันจะ complementary กับตัว template strand ใช่ไหมคะแต่อีก DNA อีกสายหนึ่งที่ไม่ได้ถูกใช้เนี่ยเราเรียกว่าเป็น coding strand หรือ sense strand ทำไมมันเรียก coding หรือว่า sense strand เนื่องจากว่า information หรือลำดับ base เนี่ยมันจะเหมือนกันกับ mRNA เป๊ะเลยนะคะยกเว้นบริเวณที่เป็นยูราซิลนะคะแล้วถามว่าตรง template เหมือนไหมเหมือน mRNA ไหมไม่เหมือนแต่ complementary กันนะแล้วก็เอนไซม์ที่เป็นพระเอกในงานนี้ก็คือ RNA polymerase นะคะการสังเคราะห์ดำเนินไปในทิศทาง5พามไป3พามของอะไรของเส้น mRNA นะคะเราจะเห็นว่าตรงนี้มันก็คือเป็นบริเวณที่ตรง3พามตรงเนี้ยนะคะมันก็จะมีการนำเบสคู่สมตัวถัดๆมาต่อกันนั่นเองนะคะในส่วนของกระบวนการมันก็จะมี3กระบวนการย่อยก็คือทั้ง initiation elongation แล้วก็ termination แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดข้างในทีหนึ่งเนาะว่าแต่ละขั้นตอนมันมีอะไรบ้างแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการสเต็ปที่1หรือ initiation เนี่ยเราจะมารู้จักกับ RNA polymerase ก่อนนะคะโดยจะพูดถึงกระบวนการ transcription ในโปรคาริโอตอาจารย์ก็เลยจะพูดถึง RNA pool ของโปรคาริโอตก่อนนะคะเอนไซม์ RNA polymerase ในโปรคาริโอตเนี่ยมันเป็น multi subunit enzymeนะคะที่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ RNA ทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็น mRNA RNA tRNA มันสังเคราะห์ได้หมดเลยเนาะและที่บอกว่าเป็น multi subunit enzyme เนี่ยตัว multi subunit enzyme เรียกว่า holo enzyme นะคะก็คือทั้งก้อนเนี่ยเรียก holo enzyme แล้วจะมี2พาร์ทย่อยๆก็คือตัว core enzyme จะมีอัลฟาอยู่2 subunit เบต้าอยู่2 subunitแล้วก็อีกส่วนเล็กๆตรงนี้จะเรียกว่าเป็นตัวซิกมาแฟกเตอร์นะคะแล้วมาดูว่าไอ้ตัวแต่ละสับยูนิตเนี่ยมันทำงานอะไรบ้างนะคะตัวอัลฟาแฟกเตอร์จะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแอสเซมบลีหรือการมารวมตัวกันเป็นมัลติสับยูนิตเอนไซม์เนี่ยนะคะส่วนตัวเบต้ามันจะมี2ตัวย่อยๆเนาะเบต้าพรามตรงนี้เกี่ยวข้องกับการจับกับเทมเพลตส่วนในตัวเบต้าเฉยๆเนี่ยจะทำหน้าที่หลักในการสังเคราะห์ให้เส้น RNA มันยาวขึ้นพูดง่ายๆก็คือมันมีคุณสมบัติเป็น RNA polymerase activity นะในส่วนของตัวซิกมาแฟกเตอร์ล่ะมันทำอะไรตัวซิกมาแฟกเตอร์เป็นตัวที่จะ recognize หรือเป็นตัวจดจำ promoter sequence นั่นเองที่อยู่บน DNA template เนาะ
่ะสเต็ปที่1 initiation ก็คือตัว RNA polymerase เนี่ยมันก็จะสแกนหาบริเวณที่เป็นโปรโมเตอร์ของยีนที่อยู่บนสาย DNA เนาะมันจะจดจำโปรโมเตอร์รีเจียนนะคะแล้วก็พอมันมีการจับกันระหว่างตัว RNA polymerase กับตัวโปรโมเตอร์เนี่ย DNA มันก็จะแยกสายออกจากกันนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ RNA นะคะตรงนี้แก้นิดนึงนะคะนี่เป็นโครงสร้างของโปรโมเตอร์รีเจียนนะคะของโปรคาริโอตมันตัว RNA polymerase จะจดจำมันได้เพราะว่ามันมีตัวโครงสร้างหรือซีเควนซ์ที่ทำให้มันจำได้เราเรียกว่าเป็นคอนเซนซัสซีเควนซ์นะคะจะมี2บริเวณมี2บริเวณด้วยกันนะคะอยู่บริเวณลบ -35 กับบริเวณลบ -10 นะคะลบ -35 กับลบ -10 นี่หมายถึงอะไรนะคะมันจะเป็นตำแหน่งการนับลำดับเบสถ้าตรงที่เป็นTranscription start site ก็คือบริเวณที่จะเริ่มมีการ transcription จริงๆเนี่ยเราเรียกว่าเป็นตำแหน่งบวก1ถ้านับไปทางซ้ายมือหรือ upstream เนี่ยเราจะนับเป็นลบนะคะแต่ถ้านับไปทางขวามือจะเป็น downstream จะนับเป็นบวกบวกบวก2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะลบ1ลบ2ไปเรื่อยๆจุดที่จะทำให้ตัว RNA polymerase มันจดจำมี2จุดอย่างที่บอกนะคะจุดที่บริเวณเบสบริเวณลบ -35 เนี่ยเรียกว่าเป็นตัว -35 sequence นะคะจะมีลำดับเป็น TTG ACA นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น อยู่บริเวณลบ -10 เรียกว่า Prip Now Box นะคะตัวนี้จะเป็น TA TAAT จะเห็นว่ามีแต่ T กับ A เยอะๆใช่ไหมซึ่งแต่ละตัวมันจะทำหน้าที่อะไรตัวแรกก่อนลบ -35 ตรงนี้จะเป็นตำแหน่งแรกที่ไอตัวโฮโลเอนไซม์ของ RNA polymerase เนี่ยจะมาสัมผัสมาจับนะคะแล้วมันก็จะเคลื่อนตัวไปทางฝั่งขวามือนะคะแล้วก็มาเจอ Prip Now Box บริเวณ Prip Now Box เนี่ยมันเป็นบริเวณที่มันมี T กับ A เยอะมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เกิดการแยกสายของ DNA เป็นจุดแรกนะคะเกิด transcription bubble ขึ้นมานะคะต่อไปกระบวนการ elongation ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือพ อมันมีการ initiation เกิดขึ้นแล้วไอ้ตัว RNA polymerase มันก็ทำงานของมันไปมันก็อ่านเทมเพลตไปนะคะแล้วก็ถ้าอ่านเทมเพลตเป็น G มันก็จะเอา C มาต่อนะคะมาสังเคราะห์ RNA ถ้าอ่านเทมเพลตเป็น A ก็เอา U มานะคะถ้าอ่านเทมเพลตเป็น T ก็เอา A มาก็ดำเนินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่ามันจะไปเจอส่วนที่เป็น stop sequence ที่อยู่บนเส้น DNA template นั่นเองนะคะก่อนที่จะไป termination เรามาดูรายละเอียดของ elongation ก่อนนะคะพอ elongation มัน start ขึ้นมานะคะได้ประมาณ10เบสอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวซิกมาแฟกเตอร์มันจะหลุดออกจากส่วนของเอนไซม์นะคะส่วนของพอซิกมาแฟกเตอร์หลุดไปมันก็จะเหลือเฉพาะอะไรเหลือเฉพาะคอเอนไซม์ตัวคอเอนไซม์มันก็จะฟรีและมันก็จะเคลื่อนตัวผ่านโปรโมเตอร์ไปแล้วก็เข้าสู่ส่วนที่เป็นเนื้อยีนส่วนของกระบวนการอีลองเคชันก็จะดำเนินไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะถ้าการแยกสายของ DNA มีความเกิดซูเปอร์คอยล์เกิดขึ้นมันก็จะมีตัวโทโปไอโซเมเรสมาช่วยคล้ายๆกับในกระบวนการ DNA replication เลยนะคะแต่ว่าอาจารย์จะไม่ลงรายละเอียดในส่วนนั้นแล้วการที่มันนำเบสตัวใหม่มาจับมาต่อกันเนี่ยก็เหมือนคล้ายๆกับกระบวนการ DNA replication ในรูปนี้นะคะเส้นข้างบนนี้เป็น DNA template เนาะส่วนข้างล่างนี้เป็นเส้น RNA ที่สังเคราะห์ขึ้นมาใหม่จะเห็นว่าตรงนี้เป็น5พรามตรงนี้เป็น3พรามบริเวณฝั่ง3พรามเนี่ยมันจะมีตัวนิวคลีโอไทด์ไตรฟอสเฟตตัวใหม่เข้ามาถ้าอย่างในกรณีนี้นะคะตัวเบสตัวใหม่ก็คือเบส A ใช่ไหมนิวคลีโอไทด์ไตรฟอสเฟตแต่ทุกครั้งเนี่ยที่มันเป็นมีเบสตัวใหม่เข้ามาฟอสเฟต2หมู่จะถูกตัดออกไปและตัวที่ถูกเอามาเชื่อมต่อจริงๆเนี่ยจะเป็นนิวคลีโอไทด์โมโนฟอสเฟต
นาะแล้วก็จะดำเนินการแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะเกิดการ terminate อันนี้กระบวนการสุดท้ายนะคะ termination ก็เกิดจากการที่ RNA polymerase มันเคลื่อนที่มาเจอส่วนนี้เป็น stop sequence ที่อยู่บน DNA template นะคะมันก็จะมีการปลดปล่อยโมเลกุล mRNA นี้ออกไปนะคะการปลดปล่อยก็มีทั้งแบบที่เกิดขึ้นแบบอัตโนมัติเราเรียกว่าเป็นแบบ intrinsic หรือว่า spontaneous และอีกแบบนึงไม่ได้เกิดแบบอัตโนมัติแต่มันจะใช้โปรตีนชนิดนึงที่เรียกว่า row factor นะคะเพราะฉะนั้นแบบแรกจะเรียกว่าเป็นแบบ spontaneous หรือ row independentแบบการ terminate แบบที่2คือแบบ row dependent นะคะเรามาดูแบบการ terminate แบบแรกที่เป็นที่ไม่ต้องอาศัย row ก็คือ row independent นะคะอันนี้นะคะพวกยีนต่างๆที่อยู่ในพวกโปรคาริโอตเนี่ย sequence ที่บริเวณปลายของ mRNA เนี่ยมันจะเป็นซีเควนซ์ที่มีค่อนข้างจำเพาะทำให้โมเลกุลของ mRNA ตรงนี้มันฟอร์มเป็นแฮร์พินได้นะคะฟอร์มเป็นแฮร์พินสตรัคเจอร์แล้วก็มีโพลียูอยู่ตรงท้ายตรงนี้ถ้าดูรูปนี้มันก็จะเป็นตรงนี้เป็นแฮร์พินนี่เป็นแฮร์พินสตรัคเจอร์อันนี้เป็นโพลียูเราจะเห็นว่าตรงโพลียูตรงเนี้ยมันเป็นบริเวณที่จะจับกับ DNA template ใช่ไหมพอมันฟอร์มเป็น hairpin structure แล้วเนี่ยตัว DNA จากที่มันแยกสายกันอยู่มันก็จะซิปรวมกันเป็น double strand แล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับผลักดันให้ตัว hairpin เนี่ยมันหลุดออกไปเพราะฉะนั้นไอ้โมเลกุล mRNA ตรงเนี้ยมันก็เลยหลุดออกไปได้อย่างค่อนข้างจะง่ายดายเนาะส่วนการ terminate แบบที่ใช้โลโปรตีนนะคะในรูปนี้ตัวสีเหลืองๆนี่เป็นโลโปรตีนเนาะมันเป็นhexameric นะคะเอนไซม์ตัวหนึ่งที่มันมีคุณสมบัติมี helicase activity อยู่ภายในตัวของมันด้วย helicase เนี่ยมันสามารถที่จะแยกสาย DNA ได้เนาะเพราะฉะนั้นพอไอ้โลโปรตีนเนี่ยมันสามารถที่จะจับกับ row recognition site บนสาย mRNA สีเขียวๆนี้ได้มันจับบริเวณนี้พอจับเสร็จเนี่ยมันก็สามารถที่จะเลื่อนถลายไปตามโมเลกุลของ mRNA ได้แล้วพอมันมาเจอบริเวณที่เป็น DNA กับ RNA hybrid ตรงเนี้ยมันก็จะใช้ helicase activity ของมันแยก2ตัวนี้ออกจากกัน mRNA ก็จะหลุดนั่นเองจบไปแล้วในส่วนของกระบวนการ transcription ในโปรคาริโอตเนาะทีนี้ในส่วนของยูคาริโอตมันก็จะมีทั้งกระบวนการที่มันเหมือนกันกับกระบวนการที่มันต่างกันกระบวนการที่มันเหมือนอาจารย์จะไม่พูดซ้ำนะคะแต่ว่าจะพยายาม emphasize หรือว่าเน้นในส่วนที่มันต่างกันเนาะสิ่งที่พวกเราจะต้องเห็นภาพก็คือในยูคาริโอตเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนกว่าโปรคาริโอตเยอะนะคะความแตกต่างอันแรกเลยก็คือตัว RNA polymerase ในยูคาริโอตจะมีหลายชนิดแล้วก็ RNA แต่ละชนิดการสร้าง RNA แต่ละชนิดก็ใช้ RNA pool คนละตัวเนาะนอกจากนี้ในการ transcription ของแต่ละยีนเนี่ยมันจะมี transcription factor ซึ่งเป็นพวกโปรตีนนะคะต่างๆมาเกี่ยวข้องด้วยการ transcription ของแต่ละยีนก็ใช้ transcription factor ที่ไม่เหมือนกันด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะในกระบวนการ transcription ของยูคาริโอตมันยังมีความยุ่งยากเพราะว่า DNA นะคะของยูคาริโอตมันจะอยู่ในรูปของโครโมโซมอยู่ในรูปของโครโมโซมโครโมาตินที่มีการแพ็กตัวรวมกันระหว่างฮิสโตนโปรตีนกับพวกกับสาย DNA ใช่ไหมคะการที่จะเกิดการ transcription ได้มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโครโมาตินเพื่อที่จะให้พวก
เอนไซม์ RNA polymerase เพื่อที่จะให้พวก transcription factor เนี่ยเข้าไปถึงจุดที่จะเกิดการ transcription ได้นั่นเองเรามาดูเรื่องของโครโมาตินรีโมเดลลิ่งกันก่อนนะคะบริเวณที่โครโมาตินมันมีการรีแลกซ์นะคะที่มันอยู่กันแบบหลวมๆเนี่ยยีนบริเวณนั้นจะมีความแอคทีฟเราเรียกว่าเป็นยูโครโมาตินนะคะส่วนโครโมาตินบริเวณที่มันยีนมันไม่แอคทีฟเนี่ยก็คือมันแพ็คตัวกันแน่นจะเรียกว่าเป็นเฮตโรโครโมาตินเนาะยังไงก็ตามเนี่ยระหว่างยูโครโมาตินกับเฮตโรโครโมาตินมันสามารถที่จะเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้โดยการทำงานของเอนไซม์2ตัวที่ทำงานตรงข้ามกันนะคะตัวแรกก็คือ HAT ก็คือ Histone Acetyltransferase นะคะอีกตัวนึงคือ HDAC ก็คือ Histone Deacetylase แล้วมันเริ่มต้นจาก DNA ที่ condense หรือว่ามันมีความแพ็คตัวกันแน่นมันไม่ active เนาะถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนให้มัน active เนี่ยเอนไซม์ตัว Histone Acetyltransferase จะทำหน้าที่มาเติมหมู่ Acetyl ก็คือตัว A ในรูปนี้นะคะมาเติมตัว A เข้าไปเติมเข้าไปที่ไหนเติมเข้าไปที่โปรตีน Histone พอเติม Acetyl หมู่ Acetyl เข้าไปแล้วเนี่ย Histone จากที่มันมีความเป็นบวกมากๆเนี่ยความเป็นบวกมันจะลดลงนะคะพอความเป็นบวกของลดลงแล้วเนี่ยมันจะจับตัวกับ DNA ซึ่งมีประจุลบได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็จะอยู่กันแบบรีแลกก็คือหลวมๆยีนก็จะมันก็จะเกิดการ transcription ได้ง่ายขึ้นยีนบริเวณนั้นก็จะ active มากขึ้นใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าต้องการที่จะหยุดกระบวนการ transcription หรือต้องการที่จะกดการแสดงออกของยีนบริเวณนั้นเนี่ยตัว enzyme histone deacetylase เนี่ยก็จะมาทำหน้าที่ remove acetyl ออกไปนะคะตัว histone กับตัว DNA ก็จะจับกันได้แน่นหนามากขึ้นก็จะกลับเข้าสู่เฮตโรโครมาตินหรือว่าคอนเดนซ์โครมาตินได้อีกทีนึงนะคะทีนี้เรามาดูความหลากหลายที่บอกว่าในยูคาริโอตมันมีความหลากหลายของ RNA polymerase นะคะแล้วก็ใน RNA polymerase แต่ละชนิดก็สังเคราะห์ RNA ได้แตกต่างกันนะคะตัวแรกนะคะคือ RNA polymerase 1มันจะทำหน้าที่ในการสังเคราะห์พวกไรโบโซมอล RNA นะคะอย่างเช่น 28S 18S แล้วก็5.8 sRNA นะคะมันคืออะไรก็คือในรูปนี้คือไรโบโซมนะคะส่วนสีเขียวเป็นส่วนของไรโบโซมอลโปรตีนส่วนสีฟ้าเป็นไรโบโซมอล RNA นะคะซึ่ง RNA พวกนี้ก็ถูกสังเคราะห์โดยตัว RNA polymerase นี่แหละเนาะแต่เป็นส่วนมากเป็นไทป์1ต่อมา RNA polymerase type 2อันนี้เป็นตัวที่สังเคราะห์ mRNA เลยเป็นหลักก็คือกระบวนการ transcription ที่เราเน้นในบทนี้นะคะนอกจากที่ RNA pol 2เนี่ยมันจะสังเคราะห์ตัว mRNA แล้วมันก็ยังสังเคราะห์พวก non coding RNA อย่างเช่น small nuclear RNA หรือพวก miRNA ได้ด้วยนะคะส่วนตัวที่3ก็คือ RNA polymerase 3ตัวนี้ก็จะสังเคราะห์ transfer RNA แล้วก็สังเคราะห์ไอ้ตัว 5S subunit ของ ribosomal RNA ด้วยนะคะแล้วก็มีพวก small non-coding RNA ด้วยบ้างเล็กน้อยทีนี้เรามาดูโครงสร้างของโปรโมเตอร์ของยูคาริโอตนะก็จะคล้ายคลึงกับในโปรคาริโอตอยู่เหมือนกันเนาะมันจะมีคอนเซนซัสซีเควนซ์อยู่2จุดที่ทำให้ตัว RNA polymerase 2เนี่ยจดจำตัวแรกจะอยู่ที่บริเวณลบ70ลบ80เนาะลบ70ลบ80นับจากอะไรก็คือถ้าเป็นตรง transcription start site เรานับเป็นบวก1ถ้านับมาทางด้านซ้ายมือก็เป็นนับเป็นลบใช่ไหมคะยิ่งอยู่ไกลออกไปก็ยิ่งเป็นจำนวนลบก็ยิ่งมากขึ้นจุดแรกตัว CAAT box เนี่ยอยู่บริเวณลบ70ลบ80แล้วก็อีกตัวนึงถ้า box หรือว่า Hockness box เนี่ยอยู่ประมาณอยู่บริเวณประมาณลบ20ถึงลบ30ประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็จะทำงานคล้ายๆกันกับไอ้ตัวPIP now box กับลบ35ในโปรคาริโอตนั่นเองโดยมันทำหน้าที่จับกับตัว RNA polymerase แล้วก็
บริเวณ Tata Box เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการแยกสายของ DNA เนาะนอกจากนี้ก็มันจะเป็นจุดที่ทำให้ Transcription Factor ต่างๆมาจับมาทำงานนะคะส่วนอันนี้ให้เราดูอาจารย์แค่อยากให้เราดูว่าในยูคาริโอตเนี่ยในการทำงานของ RNA Polymerase 2เนี่ยมันไม่ได้ทำงานเดียวๆเนาะมันจะมีพวก transcription factor ต่างๆมาช่วยมันด้วย transcription factor พวกนี้มันเป็นพวกโปรตีนเนาะที่จำเพาะที่มาช่วยในการกระบวนการ transcription แล้วเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็น transacting factor นะคะส่วนไอ้ข้างล่างนี้นะคะก็คือมันมี DNA sequence ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกระบวนการ transcription เราเรียกว่าเป็นพวก enhancer อะไรพวกนี้นะคะพวกนี้เราเรียกว่าเป็น cis acting element ก็คือเป็น DNA นั่นแหละนอกจากนี้ก็ยังมี co-activator เป็นพวกโปรตีนหรือ enzyme ที่มาช่วยในกระบวนการ transcription ตัวอย่างของ co-activator ก็อย่างเช่นในตัว histone acetyl transferase เมื่อกี้ที่ช่วยในกระบวนการโครมาตินรีโมเดลลิ่งก็ถือเป็นโคแอคทิเวเตอร์ตัวหนึ่งเหมือนกันเนาะอันนี้ไม่ได้เน้นมากอาจารย์แค่อยากให้เรารู้ว่ามันมีเรื่องของทรานส์แอคติ้งแฟกเตอร์กับซิสแอคติ้งแฟกเตอร์มาช่วยในการทำงานด้วยแล้วก็มันมีความซับซ้อนมากกว่าในโปรคาริโอตนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกระบวนการยีนเอ็กซ์เพรสชันในภาพรวมระหว่างโปรคาริโอตกับยูคาริโอตเนาะมันจะมีความแตกต่างกันมีความซับซ้อนแตกต่างกันแล้วก็ด้วยความที่ในโปรคาริโอตไม่มีนิวเคลียสแต่ยูคาริโอตมีนิวเคลียสเรามาดูความแตกต่างในโปรคาริโอตเนี่ยมันไม่มีนิวเคลียสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกระบวนการทรานสคริปชันกับทรานสเลชันเนี่ยมันจะเกิดพร้อมๆกันนะคะส่วนในยูคาริโอตเนี่ยกระบวนการทรานสคริปชันจะเกิดให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมี RNA processing ก็คือการตกแต่งโมเลกุลของ RNA ให้มันจากที่มันเป็นไม่แมทชัวร์กลายเป็นแมทชัวร์ mRNA แล้วก็ค่อยส่งออกไปที่ไซโตพลาซึมนะคะบริเวณไรโบโซมแล้วก็เกิดการ translation 2กระบวนการนี้ separate แล้วก็แยกกันอย่างชัดเจนไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันนะคะอันนี้เป็นรูปที่ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่ากระบวนการ transcription กับ translation ในโปรคาริโอตในแบคทีเรียเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะคะอันนี้เป็นรูปจริงนะคะที่ถ่ายจากอิเล็กตรอนไมโครสโคปเส้นบางๆตรงนี้เป็นเส้น DNA นะคะส่วนไอ้ที่เป็นห้อยๆลงมาตรงเนี้ยเป็นเส้น mRNA แล้วก็ก้อนสีดำๆอันนี้เป็นไรโบโซมนะคะจะเห็นว่าในระหว่างที่กระบวนการ transcription ยังดำเนินไปอยู่เนี่ยไรโบโซมก็มาเกาะละเกิดการ translation ไปพร้อมๆกันในรูปจริงมันอาจจะดูยากเรามาดูรูปการ์ตูนนี้นะคะสีฟ้าๆนี่มันเป็นโมเลกุลของ DNA เนาะแล้วก็สีชมพูที่ห้อยๆ อยู่นี่ก็คือเป็น mRNA mRNA สั้นๆกับยาวๆต่างกันยังไงไอ้ mRNA ยาวๆนี่ก็คือมันสังเคราะห์ใกล้จะเสร็จละจะเห็นว่าไม่ว่า mRNA จะสร้างแบบเพิ่งสร้างเสร็จเพิ่งสร้างก็ตามยังไม่เสร็จเนี่ยก็มีไรโบโซมมาเกาะแล้วก็สังเคราะห์โปรตีนไปพร้อมๆกันไอ้ลูกปัดสร้อยลูกปัดตรงนี้ก็คือโพลีเพปไทด์นั่นเองนะคะแล้วก็จุดเด่นอย่างนึงในการแสดงออกในกระบวนการ transcription ของยูคาริโอตเนี่ยมันจะมีกระบวนการ post transcriptional modificationเนาะเนื่องจากว่า mRNA ของตัวยีนของยูคาริโอตเนี่ยมันจะมีทั้งส่วนที่เป็นอินทรอนกับเอ็กซอนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการพอได้เส้น mRNA มาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการตัดแต่งก่อนแล้วเรียกว่ากระบวนการRNA splicing มันจะตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกไปก็คือส่วนอินทรอนนี่ออกไปให้เหลือเฉพาะส่วนของเอ็กซอนที่จะเอาไปสั่งข้อเป็นโปรตีนนอกจากนี้ก็ยังเพิ่มตกการตกแต่งก็คือเพิ่มการเติมหางเติมโพลีเอแล้วก็เติมหมวกก็คือไฟพามแคปพอได้เป็นแมทชัวร์ mRNA แล้วก็ค่อยส่งออกไปข้างนอกทีนี้เราจะมาดูว่าในแต่ละกระบวนการเนี่ยมันทำเพื่ออะไรมันมีประโยชน์ยังไงเนาะอันนี้สเต็ปแรกเนี่ยก็คือเป็นสไปซิ่งใช่ไหมคะ
กระบวนการ MRI splicing splicing แบบนี้นะคะก็คือตัดส่วนที่เป็นอินทรอนทิ้งไปการเติมไฟพามแคปหมายถึงอะไรก็คือเติม modify กวาโนซีนนะคะตรงนี้เป็น7เมทิลกวาโนซีนไตรฟอสเฟตทางฝั่งปลาย5พามแล้วก็เติมหางหางคืออะไรหางก็คือโพลีอะดีนีนนะคะก็คืออะดีนีนนิวคลีโอไทด์นี่แหละ AAAAA มันจะเติมทางฝั่งปลาย3พามของ mRNA เติมกี่ตัว30ถึง200ขึ้นอยู่กับmRNA ของแต่ละชนิดเนาะในส่วนของประโยชน์นะคะการเติมไฟพามแคปกับโพลีเอเทลมีประโยชน์ที่ตรงกันอย่างหนึ่งก็คือเพิ่มความเสถียรให้โมเลกุลของ mRNA จะช่วยปกป้องทางด้านปลายของ mRNA ไม่ให้ถูกย่อยโดยพวกเอนไซม์นิวคลีเอสหรือพวกฟอสฟาเตสเนาะก็คือทำให้มันเสถียรมากขึ้นนั่นเองนอกจากนี้มันยังมีประโยชน์เพิ่มเติมถ้าไฟพามแคปเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่า efficiency ในการผลิตโปรตีนนะคะเพราะว่าตัว transcription factor ยกตัวอย่างเช่นตัว transcription factor ของยูคาริโอตเนี่ยตัว EIF4 เนี่ยก็คือยูคาริโอติก initiation factor 4เนี่ยมันช่วยจดจำ5พามแคปแล้วก็ทำให้กระบวนการtranslation มันเริ่มต้นขึ้นเนาะถ้ามันไม่มีการเติมไฟพามแคปมันก็จะไม่ถูกเอาไป translate นั่นเองเนาะส่วน polyethyl เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการขนส่งด้วยนะคะเอาเป็นการ export ตัว mRNA จากนิวเคลียสออกไปที่ไซโตพลาสม์ก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการ translation นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเรารู้จักชนิดของ RNA ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ translation เนาะแต่ว่าเดี๋ยวทบทวนความรู้ให้นิดนึงความแตกต่างระหว่าง DNA กับ RNA น้ำตาลนะคะ DNA เป็น deoxyribose RNA เป็น ribose ส่วนเบสเนี่ยก็อะดีนีนซิโตซินกวานีนจะเหมือนกันนะความต่างก็คือถ้าเป็น DNA จะเป็นไทมีนRNA จะเป็นยูราซิลแล้วก็ DNA เป็นดับเบิลสแตรนด์ RNA เป็นซิงเกิลสแตรนด์ก็คือมีสายเดียวเนาะDNA เจอได้ในนิวเคลียสอย่างเดียว RNA เจอได้ทั้งในนิวเคลียสและในไซโตพลาสม์ส่วนรูปนี้จะให้เราดูพวก RNA ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนแน่ๆแหละต้องมีตัว messenger RNA หรือว่า mRNA มันเป็นตัวที่นำข้อมูลข่าวสารจาก DNAเพื่อที่จะเอาไปแปลไปเป็นโปรตีนเนาะส่วนตัวที่ทำงานจริงๆทำหน้าที่ต่างๆในเซลล์ก็คือโปรตีนนั่นเองตัว RNA ตัวที่2ก็คือ ribosomal RNA มันเป็น RNA ที่เป็นองค์ประกอบของไรโบโซมก็เป็นเหมือนแพลตฟอร์มหรือว่าโรงงานที่ใช้ในการผลิตโปรตีนตัวต่อมาคือ transfer RNA หรือ tRNA เป็นตัวที่ขนกรดอะมิโนมาที่ไรโบโซมเพื่อที่จะสังเคราะห์โปรตีนนั่นเองนะคะส่วนอีกตัวนึงจะไม่ได้เน้นมากนะคะเป็น small nuclear RNA มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการตกแต่ง mRNA ของยูคาริโอตเนาะที่มันช่วยตัดอินทรอนทิ้งไปอะไรพวกนั้นนะคะสามตัวที่เน้นก็คือ messenger RNA ถ้าคิดเป็นพวกเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเจอแค่ประมาณ 5% ของ RNA ทั้งหมดส่วน ribosomal RNA เจอ 80% เลยนะคะแล้วก็ transfer RNA คิดเป็นประมาณ 15% อันนี้ถ้าดูจากในรูปนี้ตัวเส้นนี้นะคะเส้นนี้คือ mRNA ส่วนตัว ribosomal RNA ถ้าในรูปนี้เรามองไม่เห็นเนาะมันจะฝังอยู่ในตัวของ ribosomeตัว transfer RNA จะหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือตัวนี้นะคะที่มันขนกรดอะมิโนมาที่ไรโบโซมนั่นเองเนาะรูปนี้สรุปให้อีกทีนึง mRNA หรือ messenger RNA เนาะถ้าได้พูดในเรื่องขนาดเนี่ยมันมีขนาดสั้นบ้างยาวบ้างขึ้นอยู่กับว่ามันเป็น mRNA ของยีนตัวไหนของยีนไหนนะคะแล้วก็หน้าที่ของมันก็คือเป็นเหมือนบุรุษไปรษณีย์เป็นเหมือนสื่อกลางที่นำข้อมูลจากนิวเคลียสจาก DNA ไปที่ไซโตพลาสม์เพื่อที่จะสั่งเคราะห์ไปเป็นโปรตีน
ส่วนไรโบโซม RNA ทำหน้าที่เป็นเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเหมือนแพลตฟอร์มที่จะผลิตโปรตีนเนาะถ้าในถ้าเทียบกับขนาดกับ RNA ชนิดอื่นไรโบโซม RNA จะมีขนาดใหญ่แล้วก็มีความเสถียรค่อนข้างสูงมี half life หรือมีอายุค่อนข้างยาวกว่า RNA ชนิดอื่นเนาะต่อมาคือ tRNA มันจะฟอร์มเป็น hairpin structure ประมาณนี้นะคะโครงสร้างของมันหน้าที่ของมันก็คือเป็นการขนส่งกรดอะมิโนนะคะ tRNA ที่เจอในเซลล์เนาะก็จะมีประมาณ61ชนิดทำหน้าที่ขนส่งกรดอะมิโน20ตัวนะคะส่วนไรโบโซมอล RNA ก็จะเป็น RNA ที่เจอในไรโบโซมเนาะถ้านักศึกษาพยายามแยกให้ออกเนาะถ้าเราพูดถึงไรโบโซมมันจะเป็นภาพรวมไรโบโซมก็จะมีทั้งโปรตีนแล้วก็ RNA รวมตัวกันอยู่นะทั้งในโปรคาริโอตแล้วก็ยูคาริโอตเนี่ยไรโบโซมมันจะมี2 sub unit ก็คือ large กับ small sub unit นะคะในโปรคาริโอตก็จะมี 50S กับ 30S ซึ่งในแต่ละ sub unit ย่อยเนี่ยก็จะมีทั้งโปรตีนอย่าง 50S เนี่ยก็จะมีโปรตีน34ชนิดแล้วก็มี 5S 23S RNA แล้วก็ 30S sub unit ก็จะมีโปรตีน21ชนิดกับมี 16S RNA อยู่นะคะในขณะที่ยูคาริโอตเนี่ยก็จะเป็น 60S กับ 40S ใน 60S ก็จะมีโปรตีนกว่า50ชนิดแล้วก็มีRNA แบบ 5S 28S แล้วก็ 5.8S ส่วน 40S เนี่ยก็จะมีโปรตีน30กว่าชนิดแล้วก็มี 18S RNA อยู่ด้วยนะคะในส่วนของ mRNA นะคะในยูคาริโอตกับโปรคาริโอตมันจะมีความแตกต่างกันนะคะmRNA ของโปรคาริโอตเนี่ย1โมเลกุลของ mRNA มันจะสังเคราะห์โปรตีนได้หลายชนิดในรูปนี้มันสังเคราะห์ได้3ชนิดด้วยกันนะคะแต่อาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะนี่เป็นแค่ตัวอย่างพอมันสังเคราะห์โปรตีนได้หลายชนิดเนี่ยเขาก็เลยตั้งชื่อมันว่าเป็นpolycystron หรือว่า polycystronic mRNA นะคะส่วนในยูคาริโอตเนี่ย1โมเลกุลของ mRNA สังเคราะห์เป็นโปรตีนได้เพียงชนิดเดียวแล้วเรียกว่าเป็น monocystron หรือว่า monocystronicmRNA นะคะอันนี้เป็นความแตกต่างที่เด่นชัดระหว่าง mRNA กับระหว่างโปรคาริโอตกับยูคาริโอตนะคะส่วนอันนี้เป็น small non small nuclear RNA เป็น RNA ที่เกี่ยวข้องกับ splicing ก็คือการตัดอินทรอนออกตรงนี้แค่ให้เราทราบไว้นะคะอาจารย์ไม่เน้นอันนี้เป็นภาพรวมของ mRNA ชนิดต่างๆทั้งพวกที่เป็นโคดดิ้งก็คือ mRNA โคดดิ้ง RNA ก็คือตัวที่จะสุดท้ายแล้วจะถูกทรานสเลทไปเป็นโปรตีนใช่ไหมคะกับพวกนอนโคดดิ้งนะคะแต่ว่าในบทเรียนนี้เราไม่ได้เน้นพวก RNA ชนิดอื่นๆเราจะเน้นแค่ mRNA tRNA แล้วก็ rRNA ที่พูดไปแล้วนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการทรานสเลชันเนี่ยเราต้องมารู้จักกับgenetic code แล้วก็คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะคำศัพท์แรกนะคะคือคำว่า gene หรือ yin นั่นแหละนะคะมันก็คือชิ้นส่วนบน DNA ที่บรรจุข้อมูลไว้แล้วว่ามันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นกรดอะมิโนชนิดไหนหรือโปรตีนชนิดไหนนั่นเองนะคะซึ่งในโมเลกุลของ DNA มันไม่ใช่ว่าทุกส่วนคือ yin เนาะมันจะมีทั้งส่วนที่เป็นยีนกับส่วนที่ไม่ใช่ยีนส่วนที่ไม่ใช่ยีนบางทีก็เรียกว่าจังก์ DNA ก็ได้นะคะคำที่2คือคำว่า triplets ก็คือเบส3ตัวที่อยู่ติดกันนะคะบนโมเลกุลของ DNA เราเรียกว่าเป็น triplets นี่ triplets ส่วนคำว่าโคดอนก็คือเบส3เบสที่อยู่บนโมเลกุลของ mRNA นะคะเวลาอ่านเนี่ยเขาจะอ่านทีละ3 3 3ก็คือเรียกว่าโคดอนเนาะซึ่งแต่ละโคดอนมันก็จะมีความหมายว่าเป็นกรดอะมิโนชนิดไหนชนิดไหนอย่างนี้นะคะตัวต่อมาคือแอนตี้โคดอนหรือแอนไทโคดอนมันคือเบส3เบสที่อยู่บนทรานสเฟอร์ RNA แอนตี้โคดอนซึ่งทรานสเฟอร์ RNA มันก็จะนำ
กรดอะมิโนที่จำเพาะนะคะเพื่อเอามาสังเคราะห์เป็นโปรตีนนั่นเองเพราะฉะนั้นคำศัพท์ที่สำคัญก็จะมีต้องรู้จักว่ายีนคืออะไรทริปเลตคืออะไรโคดอนคืออะไรแอนติโคดอนคืออะไรเนาะทีนี้เรามาดูคุณสมบัติหรือคาแรคเตอร์ที่สำคัญของเจเนติกโค้ดนะคะอันแรกเลยนะคะเจเนติกโค้ดมันมีความยูนิเวอร์ซัลก็คือโค้ดเดียวกันเนี่ยมันมีความหมายเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในแบคทีเรียในมนุษย์ในพืชในสัตว์นะคะมีความยูนิเวอร์ซัลอันที่2คุณสมบัติที่2คือเจเนติกโค้ดมันมีความสเปซิฟิกมีความจำเพาะคืออะไรก็คือ1เจเนติกโค้ดหรือ1โคดอนเนี่ยมันแปลความหมายเป็นกรดอะมิโนได้เพียง1ชนิดอย่างเช่น UUU หมายถึงฟีนิลอะลานีนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คุณสมบัติที่3คือมีความรีดันแดนซีหรือดีเจเนเรซีแปลว่ากรดอะมิโน1ชนิดเนี่ยไม่ได้มีโค้ดเพียงโค้ดเดียว อย่างเช่นอาจีนีนมี1 2 3 4 4โค้ดเป็นอาจีนีนนะคะยกเว้นเมทโทนีนกับทริปโตแฟนที่มีแค่โค้ดเดียวเนาะกล่าวโดยรวมก็คือ1กรดอะมิโนมีได้หลายโค้ดแต่1โค้ดเป็นกรดอะมิโนได้เพียงชนิดเดียวค่ะแล้วก็คาแรคเตอร์ที่4ก็คือในการอ่านเจเนติกโค้ดเนี่ยมันจะอ่านแบบต่อเนื่องอ่านแบบไม่เว้นวรรคไม่มีคอมม่าเขาเรียกว่าเป็น non overlapping comma less นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลำดับเบสบนสาย DNA เนี่ยถ้ามันมีการผิดเพี้ยนอาจจะขาดหายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยการอ่านมันจะเพี้ยนไปเป็นทั้งยวงไปเลยเนาะอย่างเช่นเวลาที่เกิด DNA mutation อย่างเงี้ยนะคะgenetic code นะคะมีทั้งหมด6โค้ดด้วยกันในตารางนี้นะคะมีทั้งหมด64โค้ดค่ะโทษทีซึ่งใน64โค้ดมันจะแบ่งเป็น3ชนิดด้วยกันคือมี start codon stop codon แล้วก็โคดอนแบบทั่วไปนะคะโดย start codon คือ AUG จะโค้ดไปเป็น methionine นะคะ stop codon มีอยู่3โค้ดด้วยกันคือ UAG UGA แล้วก็ UAA โค้ดเป็นอะไรก็คือไม่โค้ดเป็นกรดอะมิโนใดๆเลยก็คือสต็อปนั่นเองหยุดนั่นเองนะคะที่เหลืออีกเท่าไหร่60นะคะ60ก็คือเป็นกรดอะมิโนตัวใดตัวหนึ่งใน20ชนิดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นไอตัว AUG เนี่ยมันก็เป็นทั้งสตาร์ทโคดอนแล้วก็เป็นทั้งไอคอมมอนโคดอนก็คือเป็นเมทิโอนีนนั่นเองนะคะวิธีการใช้ตัว genetic code view กับ genetic code table นะคะคือเราไม่จำเป็นต้องจำให้ได้ว่า64โค้ดนี่เป็นกรดอะมิโนใดบ้างถ้าจะจำก็ไม่ผิดแต่ถ้าจำไม่ได้เราก็สามารถใช้ข้อมูลในนี้ได้เราแค่ต้องใช้ให้เป็นแค่นั้นแหละเนาะ genetic code view ก็ให้อ่านจากข้างในออกมาข้างนอกอย่างเช่นเราอยากรู้ว่า GGG เนี่ยเป็นกรดอะมิโนไหนเราก็อ่านG G G มันก็เป็นไกลซีนแบบนี้นะคะ C A A ก็เป็นกลูตามีนอะไรอย่างนี้นะคะส่วนเวลาอ่านในเทเบิลนะคะแล้วก็อักษรตัวแรกแล้วก็ดูที่ตัวคอลัมน์นี้ส่วนอักษรตัวที่2ก็ดูโลนี้อักษรตัวที่3ก็ดูตรงนี้นะคะอย่างเช่น U A G ก็คือ stop codon นั่นเองนะคะโอเคทีนี้เราจะมาลองเล่นใบ้คำกันดูสมมติว่าอันนี้มันเป็น DNA template เนาะนี้เป็นลำดับ mRNA เวลาที่เราจะแปลไปเป็นกรดอะมิโนเราจะใช้อันไหนเราต้องใช้ mRNA เนาะ
พราะฉะนั้นมันก็จะมี1 2 3 4 4โคดอนที่เราจะต้องแปลตัวแรก G G C G G C คือไกลซีนโอเค A U U A U U isoleucine A G A A G A คืออาร์จินีน U U A U U A คือลิวซีนอันนี้เป็นไกลซีนไอโซลิวซีนอาร์จินีนลิวซีนเป็น3 letter code ถ้าเปลี่ยนเป็น1 letter code ของกรดอะมิโนก็จะเป็น GIRL ก็คือ girl มันก็มันเหมือนการใบ้คำใช่ไหมคะว่ารหัส mRNA ตรงนี้คือได้เป็นคำว่าอะไรนะคะแต่ต้องระวังนิดนึงว่าเราต้องอ่านจาก5พรามไป3พรามของ mRNA เสมอนะคะสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการสังเคราะห์โปรตีนหรือว่ากระบวนการ translation นะคะก็เหมือนกับการสังเคราะห์ DNA สังเคราะห์ RNA เลยมี3สเต็ปหลักๆคือ initiation elongation แล้วก็ termination นะคะเรามาเริ่มที่ initiation ก่อนในกระบวนการ initiation เนี่ยมันเริ่มจาก small subunit ของไรโบโซมก็คือสีน้ำตาลตรงเนี้ยมันมาจับที่บริเวณโมเลกุลของ mRNAแล้วมันก็จะเคลื่อนไปจนมันเจอสตาร์ทโคดอนนะคะสตาร์ทโคดอน AUG ตรงนี้มันก็จะมี initiator tRNA ก็จะขนเมทิโอนีนมานะคะแล้วก็จะเห็นว่าตัวแอนตี้โคดอนตรงนี้มันก็จะแมทช์พอดีกันกับไอ้ตัวสตาร์ทโคดอนตรงนี้ใช่ไหมคะซึ่งในรูปนี้มันเป็นตัวอย่างแต่ที่จริงมันก็จะมีพวก initiation factor เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะพวก IF ต่างๆนะคะถ้าเป็นในพวกโปรคาริโอตก็จะเรียกว่า IF เฉยๆถ้าเป็นในยูคาริโอตก็จะเป็นมี EIF ขึ้นมาด้วยนะคะก็คือยูคาริโอต initiation factor นะคะแล้วก็จำไว้เสมอว่าตัว initiator tRNA ก็คือเมทิโอนีนนะคะคอมเพล็กซ์เนี้ยเราเรียกว่า initiator complex ต่อไปในกระบวนการ elongation นะคะมันจะมีตัวที่เข้ามาเสริมทับก็คือตัว last subunit ของ ribosome นะคะพอ small กับ last subunit มันมาจับกันเนี่ยมันจะเกิดช่องนะคะเกิดเหมือนเป็นมี3ไซส์ขึ้นมานะคะเราเรียกว่า E ไซส์ P ไซส์แล้วก็ A ไซส์นะคะบริเวณ A ไซส์เนี่ยจะเป็นบริเวณที่ตัว transfer RNA ตัวต่อไปจะเข้ามาบริเวณ P ไซส์ก็คือบริเวณที่มันจะมีการฟอร์มเพปไทด์บอนด์นะคะระหว่างกรดอะมิโนตัวถัดๆไปนะคะส่วน E ไซส์ก็คือเป็นบริเวณที่ transfer RNA มันจะหลุดออกไปนะคะเมื่อมันขนกรดอะมิโนมาแล้วมันก็จะหลุดออกไปดูตัวอย่างรูปนี้อันนี้เป็น transfer RNA ที่มันไม่มีกรดอะมิโนละเพราะว่ากรดอะมิโนที่มันขนมามันถูกเอามาฟอร์มเป็นเพปไทด์โพลีเพปไทด์แล้วนะคะแล้วก็ในระหว่างกระบวนการ elongation เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตัวไรโบโซมมันก็จะเคลื่อนไปแบบนี้มันก็จะอ่าน mRNA ไปเรื่อยๆมันก็จะอ่านทีละ3 3 3ก็คืออ่านทีละโคดอนนั่นเองแล้วก็ตัวโพลีเพปไทด์มันก็จะยาวขึ้นไปเรื่อยๆตามระยะทางที่ไรโบโซมเคลื่อนตัวไปเนาะมันก็จะดำเนินไปอย่างนี้นะคะอ่านไปเรื่อยๆดำเนินไปเรื่อยๆดำเนินไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าว่าตัวไรโบโซมจะเคลื่อนไปเจอสต็อปโคดอนนะคะมาดูรูปนี้สต็อปโคดอนอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อไรโบโซมเคลื่อนมาเจอ stop codon แล้วมันจะมีโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่า release factor มันจะเข้ามาจับแบบจำเพาะกับตรง stop codon นะคะพอ release factor เข้ามาจับเสร็จปุ๊บเนี่ยตัว small กับ last subunit ของไรโบโซมมันจะแยกตัวออกจากกันตัว mRNA โมเลกุลก็จะหลุดออกมาโพลีเพปไทด์ที่สร้างขึ้นเนี่ยก็จะหลุดออกไปเช่นเดียวกันนะคะ
แล้วเกิดอะไรขึ้นถัดจากนี้ตัวโพลีเพปไทด์ตรงเนี้ยมันก็จะไปเข้าสู่กระบวนการ post translational modification เพื่อให้ได้โปรตีนที่จะพร้อมทำงานต่อไปส่วนโมเลกุลของ mRNA เนี้ยตัวเนี้ยเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะถูกเอาไปทำลายทิ้งนะคะเพื่อหยุดการสังเคราะห์โปรตีนหรือมันอาจจะสังเคราะห์โปรตีนต่อโดยไปจับกับไรโบโซมโมเลกุลใหม่นะคะหนึ่งโมเลกุลของ mRNA เนี่ยอาจจะสร้างโพลีเพปไทด์ได้แบบหลายๆเส้นเลยนะคะต่อไปเป็นกระบวนการ post translational modification นะคะหรืออาจจะเกิดพร้อมๆกับกระบวนการ translation ก็ได้เรียกว่า co translational modification เป็นการปรับแต่งโมเลกุลของโปรตีนที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการโปรตีนโฟลดิ้งเราอาจจะเรียนเรื่องโปรตีนมาแล้วหรือเอนไซม์มาแล้วเราทราบแล้วว่าโครงสร้างมันสัมพันธ์กับหน้าที่มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรตีนที่สร้างเสร็จแล้วมันจะต้องมีการโฟลดิ้งมีการพับม้วนตัวเป็นโครงสร้างสามมิติให้มันถูกต้องก่อนมันถึงจะทำงานได้นะคะตัวโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้หลักๆก็คือเป็นแชปเปอโรนนะคะเป็นแชปเปอโรนโปรตีนแต่ถ้าโปรตีนชิ้นไหนที่การสร้างมันผิดเพี้ยนหรือสร้างได้แบบไม่สมบูรณ์มันก็จะถูกเอาไปกำจัดทิ้งนะคะโดยการเติมยูบิคิตินแล้วก็เอาไปกำจัดที่โปรตีเอโซมเนาะนอกจากนี้มันก็มีโปรตีนบางชนิดที่สร้างเสร็จแล้วก่อนที่จะทำงานได้มันจะต้องถูกผ่านกระบวนการทริมมิ่งทริมมิ่งคืออะไรคือการตัดชิ้นส่วนบางชิ้นออกไป อย่างเช่นพวกเอนไซม์นะคะที่ผลิตในเซลล์ในตับอ่อนอย่างเงี้ยพอถูกส่งไปที่ลำไส้เล็กมันหรือกระเพาะอาหารมันจะถูกตัดออกก่อนมันถึงจะแอคทีฟนี่คือการทริมมิ่งนอกจากนี้ก็มีกระบวนการเติมอะไรสักอย่างเข้าไปเราเรียกว่าเป็นโควาเลนต์แอทแทชเมนต์หรือว่าโควาเลนต์โมดิฟิเคชันอย่างเช่นการเติมหมูฟอสเฟตการเติมน้ำตาลนะคะไกลโคซิเลชันอันนี้การเติมหมูฟอสเฟตเนาะการเติมน้ำตาลการเติมหมูไฮดรอกซีหรือหมูอื่นๆนะคะสำหรับกระบวนการการแสดงออกของยีนนะคะในบทนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะในพาร์ทสุดท้ายนี้ก็จะเป็นเรื่องของพาร์ทที่3ก็เป็นเรื่องของการควบคุมการแสดงออกของยีนเนาะ